วันจัดโปรแกรมรับน้องสุดโหดส่งซุปเปอร์เล็กดวลก้องธรณีศึกวันลุมพินี68กีฬาวันที่14พฤษภาคม2567 19:33 นวันแชมเปี้ยนชิพวางโปรแกรมเดือดเซอร์ไพรส์แฟนมวยอีกครั้งเมื่อจับเอาซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไฟเวทรับน้องก้องธรณีสอสมหมายที่คว้าสัญญาจากวันมาหมาดการชกจะมีขึ้นในศึกวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีวันที่28มิถุนายนเวลา 19:30 นช่อง7 HD กด35เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 20:30 นสำหรับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เพิ่งโชว์ฟอร์มสวยหรูในการเอาชนะทาเครุเซกาวะในศึกวัน165ซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุเมื่อวันที่28มกราคม2024ที่ผ่านมาขณะที่ก้องธรณีสสมหมายเป็นมวยซ้ายเฉียบคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์สร้างผลงานสุดหรูด้วยการเก็บชัยได้ถึง8จาก9ไฟที่ขึ้นสังเวียนพร้อมรับโบนัสเข้ากระเป๋าไปอีก 1.4 ล้านบาทพร้อมสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ประมาณ 3.7 ล้านบาทมาครองเป็นคนที่14ในศึกวันลุมพินี58เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาไม่กลัวราเมศค้าภูมิธรรมฟ้องเลยถ้าเรียกร้องตรวจสอบข้าว10ปีแล้วมีความผิดการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 13:44 ราเมศลั่นไม่กลัวท้าภูมิธรรมฟ้องเลยถ้าตรวจสอบข้าวค้างโกดัง10ปีแล้วมีความผิดแซะชี้แจงไม่ได้ก็บอกเป็นวาทกรรมจินตนาการเอาเองเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุคนที่ออกมาพูดเรื่องข้าวค้างโกดัง10ปีไม่มีความรู้เท่ากับการให้ข้อมูลเท็จในคอมพิวเตอร์ซึ่งผิดโพรบว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าตนในฐานะที่ออกมาพูดเรื่องนี้คนแรกๆต้องบอกเพียงสั้นๆว่าถ้าคิดว่าการตรวจสอบท้วงติงเรื่องข้าวค้างโกดัง10ปีด้วยความห่วงใยสุขภาพประชาชนและเรียกร้องให้ตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานแล้วเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็ให้ฟ้องได้เลยไม่ได้กังวลแต่อย่าไปฟ้องประชาชนที่ได้ติติงท้วงติงด้วยก็แล้วกันตัวผมไม่ต้องเสียค่าทนายความและพร้อมว่าความให้กับผู้ที่ออกมาตรวจสอบด้วยความสุจริตเพื่อบ้านเมืองและการที่บอกว่าคนที่พูดทำลายประเทศไม่พอหรือไงต้องบอกกลับว่าคนที่ไม่รับฟังเสียงของประชาชนทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวต่างหากที่จะทำลายประเทศไม่พอหรือไงนายราเมศกล่าวนายราเมศกล่าวต่อว่าในฐานะฝ่ายค้านจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเราต้องรับผิดชอบเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนซึ่งรัฐบาลพอชี้แจงไม่ได้ก็พูดเป็นอยู่ไม่กี่คำเช่นการท้วงติงตรวจสอบเป็นวาทกรรมเป็นการจินตนาการเอาเองและขณะนี้หนักสุดคือไปถึงขั้นฟ้องร้องเอาผิดก็ขอให้ใช้อำนาจให้เต็มที่หนิงห่วง PK ยอมรับยุ่งเรื่องคนอื่นทำเพราะหวังดีปัดตอบปมที่ชาย PK โพสต์ตอบกลับบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 17:18 หนิงปณิตาห่วง PK ในฐานะที่ชายยอมรับยุ่งเรื่องคนอื่นทำเพราะหวังดีลั่นวันนี้ยอมให้เกลียดขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องบอกเหตุผลทำไมยังให้โอกาสที่ชายคนนี้ปัดตอบปมที่ชาย PK โพสต์ตอบกลับหลังจากที่ทำเอาผู้จัดพิธีกรคนสวยหนิงปณิตาพัฒนาฮิรันปรีดและจี๊ดกลางใจสุด
เมื่อมีคนแห่ถามข่าวของคนอื่นว่ารู้ไหมแล้วไปสะดุดหูประโยคที่ว่าเงินทองถูกเอาไปหมดใครอยากได้ให้เขาไปจนตัวเองออกมาโพสแสดงความเห็นยาวเหยียดในขณะที่หนุ่มพี่ชายของ TK ได้แคปโพสต์ดังกล่าวของหนิงรวมถึงคอมเมนต์ที่หนิงเข้ามาถามใครเอาเงินไปอะคะพี่ก่อนจะโพสต์ตอบกลับอย่างแซ่บตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่13พฤษภาคม67สาวหนิงได้ให้สัมภาษณ์ในงานมีตติ้งตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ OZY ที่ร้านซีคาเฟ่แอนด์รีสตอรองซอยบางนาตราด23ถึงประเด็นดังกล่าวยอมรับที่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ทำเพราะหวังดีส่วนเรื่องที่พี่ชาย TK โพสต์นั้นไม่ขอพาดพิงถึงย้อนถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับการคอมเมนต์กันไปมาจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นความหวังดีหนิงยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ทำอะไรหลายๆเรื่องมีเจตนาที่หวังดีล้วนๆเลยเริ่มต้นจากคนมาถามเราเกี่ยวกับข่าวหนิงขออนุญาตไม่ลงในดีเทลเยอะที่จะไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้พี่ PK ต้องมาตอบคำถามใดๆอีกในส่วนของหนิงที่เป็นน้องพี่ PK เป็นพี่เป็นเพื่อนที่หนิงสนิทมากๆคนหนึ่งส่วนโยเกิร์ตเองก็เป็นน้องสาวที่ก็สนิทมากๆคนหนึ่งเราอยู่ในฐานะคนตรงกลางและรับรู้ปัญหาใช้คำว่าอินดีเทลแล้วกันแต่ว่าขอไม่ลงดีเทลแล้วก็ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเรารักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเกิดความผิดพลาดถ้าอะไรที่เตือนได้ก็อยากจะเตือนเพราะถ้าไม่เตือนแล้วเกิดอะไรผิดพลาดลงไปเกิดอะไรที่รุนแรงย้อนกลับมาได้แล้วทำไมวันนั้นถึงไม่ทำสิ่งนี้หนิงแค่ไม่อยากรู้สึกแบบนั้นสะดุดข้อความเรื่องเงินจนจี๊ดใจมันคงมีอีกหลายดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ถ้าจะบอกทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้เกิดกระบวนการอะไรใดๆที่ทำให้เกิดดราม่าเพิ่มมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งหมดจะบอกว่าหนิงหวังดีถามว่าจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละรู้สึกไม่ค่อยดีกับประโยคนี้ผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีหนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศแม่เลยไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วถ้าใครที่ไม่รู้อะไรแล้วคิดว่ารู้บางทีวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักก็ไม่โอเควันนั้นหนิงแค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองพอข่าวออกไปแล้วได้คุยกับ PK ไหมเพราะดูเป็นแบ่งฝ่ายหนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทแล้วยืนยันเสมอว่าเราจะไม่แบ่งข้างว่าเขาเลิกกันแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วและเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับพี่ PK เสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้ถ้าวันนั้นหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วทำอะไรก็ได้อย่างที่พี่อยากให้หนิงพูดให้หนิงทำวันนั้นพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงจะไม่คบคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิงก็คือยอมให้เกลียดยอมห้องหนิงว่าหนิงก็ห้องหลายทีแล้วในหลายเรื่องกับสิ่งที่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นห้องหลายทีแล้วก็ยอมห้องอีกครั้งหนึ่งแต่หนิงรักหนิงเป็นห่วงพี่ PK เป็นคนน่ารักมากหนิงพูดได้เลยกรณีของพี่ชาย PK ออกมาโพสต์ฟาดเรากลัวจะมีปัญหากันไหมอันนี้ในส่วนของหนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าขอไม่เอ่ยไปพาดถึงบุคคลที่3เอาแค่ตัวหนิงกับพี่ PK ที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนและดูแลหนิงในเรื่องของการทำงานในหลายๆเรื่องในวันที่หนิงมีปัญหาพี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนิงมาตลอดรับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอคืออะไรเอาแค่หนิงกับพี่ PK พอคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะเห็นข้อความทั้งหมดที่เขาโพสต์เห็นค่ะหนิงถึงบอกว่าเอาแค่หนิงกับพี่PKอย่างเดียวไม่สบายใจ
ไม่เลยค่ะคนที่จะทำให้หนิงดีใจหรือเสียใจอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคกลัวบานปลายไหมก็บานปลายแหละแต่หนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงมีโอกาสคุยพี่พีเคก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าคนที่รู้สึกผิดแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูพี่เขาก็คงต้องแก้ไขอะไรแต่ไม่ใช่ว่าหนิงเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกผิดหรือไม่ผิดบางทีก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึงส่วนกำลังใจหนิงเชื่อว่าทุกคนรอบตัวพี่เขารวมถึงหนิงคนที่อยู่ในรายการส่งกำลังใจให้เขาเสมออยากให้พี่พีเคกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกคนเร็วๆพอเราต่อไปคนก็จะมองสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงลำบากใจมากหลายเรื่องพอมันเกิดขึ้นมาหนิงถึงบอกว่าไม่เข้าข้างใครพูดบนเหตุผลของความถูกต้องผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งที่คิดว่าผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วมันก็คือการไม่ให้เกียรติคนที่อยู่ด้วยกันแล้วฉะนั้นเมื่อผิดตรงนี้แล้วรู้ว่าผิดยิ่งถนอมและแก้ไขให้สิ่งที่จะมูฟออนต่อไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดึงแล้ววนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบจริงๆบางทีหนิงมาสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นน้องดูสตรองนิ่งๆได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังพวกเราอ่อนแอและบอบบางขนาดไหนแค่เราไม่แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นหนิงไม่อยากให้ใครพูดกระทบหรือทำร้ายจิตใจน้องพูดทุกอย่างบนเหตุบนผลของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆการออกมาพูดหรือโพสต์ทำให้ความสัมพันธ์กับพีเคเปลี่ยนไปไหมสำหรับหนิงไม่ได้รู้สึกแย่กับเขาแต่รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกเราก็คงทำได้แค่นี้ที่เหลือก็รอพี่เขาวันที่พี่เขากลับมาหนิงว่าทุกคนในโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดเมื่อพลาดแล้วก็แค่เดินกลับมาแล้วแก้ไขมันหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองหนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วแก้ไขมันอะไรที่ทำให้เรายังซัพพอร์ตหรือให้โอกาสที่ชายคนนี้ต่อเพราะหนิงเองก็ผิดพลาดเยอะมากๆในการดำเนินชีวิตแล้วหนิงจะได้รับโอกาสดีอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับคนรอบข้างพี่นักข่าวและที่สำคัญคือประชาชนแค่เรากลับมาแค่นั้นเองในการกลับมาก็ต้องผ่านพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เรื่องราวของเราในทุกมุมมันเป็นประโยชน์คล้ายๆถอดบทเรียนเราอย่าไปซ้ำจนเขาไม่มีทางเดินหรือทางยืนที่ได้คุยกับพีเคล่าสุดเขาสำนึกกับสิ่งที่ทำหนิงไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆเท่าที่คุยหนิงรู้ว่าพี่เขาสำนึกเขารู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแต่เพียงเขาแสดงออกไม่เป็นยิ่งคนแสดงออกไม่เป็นบางครั้งมีพื้นที่ให้เขามีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นก็จะดีเอาใจช่วยจริงๆไม่ได้คิดจะเลิกคบกันวันหนึ่งที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาจะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเขา